อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีปืนสั้นอัดแก๊สนะครับมือ2นะครับมานำเสนอนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ6ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูไปทีละตัวนะครับก็ตัวแรกนะครับขอเริ่มด้วยที่เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นArmy นะครับ R18 นะครับตัวนี้นะครับให้ดูเนื้องานก่อนนะครับตัวนี้มีตำหนิยังไงจะบอกอีกทีนะครับนี่นะครับมีรอยนะครับตัวนี้เป็นสีเงินทูโทนนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตำหนิของตัวปืนคือเนี่ยเดิมๆที่ลูกค้านะครับเอามาขายให้เนี่ยตัววาล์วเติมเนี่ยมันมีปัญหานะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนครับจะขายราคาที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปก่อนนะครับเผื่อว่าท่านใดมีอะไหล่หรือว่าไปหาอะไหล่ได้เองในราคาที่ถูกกว่าจะได้ประหยัดในส่วนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทดลองโดยใช้แม็กGlock 17ของ WE แทนได้ก่อ นครับอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าจะเห็นระบบเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้เป็นของ Army นะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูสักนิดนึงดีกว่านี่นะครับชุดลั่นไก่นี่เป็นท่อนอกนะครับไม่หักนะครับปรับได้2ระบบนะครับตัวนี้เซมิแล้วก็ฟูลออโต้นะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบระบบให้ดูโดยใช้แม็กของ Glock 17นะครับถามว่ายิงได้ไหมยิงได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับอันนี้ปรับเป็นเซมินะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกหมดสไลด์ค้างอยู่แล้วครับโอเคนะครับแล้วก็เป็นฟูลออโต้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับตำหนินี่นะครับไม่มีนะครับวาล์วเติมนะครับถ้าต้องการให้เปลี่ยนก็แจ้งหมายทีนะครับจะมีค่าอะไรนะครับแต่ว่าท่านใดที่จะเอาไปทำเองก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะครับมาครับมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าตัวต่อไปนะครับขอนำเสนอเป็นตัวเอาเป็นเซ็ต1911ก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบาเลต้าไว้หลังสุดแล้วกัน1911นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นสีใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับขอเป็นงานจีนก่อนดีกว่าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ครับเป็นของ ENC นะครับตัวนี้จะเป็น191ตัวนี้ตัวสไลด์นะครับจะเป็นการยิงล่องลึกมานะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับจะไม่ใช่สีขาวเหมือนตัวอื่นนะครับตัวนี้สภาพคลิปมากนะครับนี่นะครับแมกกาซีนนะครับแทบจะไม่มีรอยเลยโอเคเดี๋ยวมาใส่แก๊สทดสอบให้ดูคร่าวๆกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นี่ไม่มีกระสุนนะครับสไลด์ค้างนะครับนะครับตัวนี้ปลดแม็กยากนิดนึงนะครับกดเข้าไปเล็กๆหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคนะครับต่อมานะครับจะขอเป็น WE นะครับ2ตัวนี้เป็น WE ทั้งคู่เลยนะครับเป็นงานไต้หวันนะครับเอาเป็นเจ้าตัวนี้ก่อนดีกว่าถ้าจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะมีตำหนิอยู่นิดหน่อยนะครับให้ดูเนื้องานกันก่อนนะครับตัวนี้จะไม่ได้ยิงล่องลึกเหมือนENC เมื่อสักครู่นะครับงานไต้หวันนะครับจะค่อนข้างละเอียดนะครับสักครู่นะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสต้องขออภัยไว้นิดนึงโอเคเห็นครับตัวนี้แมกกาซีนมีรอยนิดหน่อยนะครับตัวนี้ลูกหมดสไลด์ไม่ค้างนะครับหรือว่าอาจจะค้างบ้างไม่ค้างบ้างนะครับเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะครับ
นี่ครับ WE จะเป็นรูปแบบเรียงแถวเดียวนะครับจะไม่เหมือนกับของพวก ENC Double Bell นะครับที่จะเป็นการเรียงสลับฟันปลานะครับนี่ครับสายแม่ค้านะครับนี่ค้างนะครับอาจจะค้างบ้างไม่ค้างบ้างแล้วแต่ว่าลูกก็ยังถีบแน่นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการทำให้สไลด์ค้างนั่นเนี่ยจะต้องไปยืดสปริงเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้อาจจะมีสปริงล้านิดนึงครับหรือว่าเจ้าตัวนี้นะครับไอตัวคันแขวนสไลด์เนี่ยอาจจะมีการฝืดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าดันไปไม่ขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว WE ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดู WE ตัวต่อไปกันนะครับตัวนี้นะครับก็เป็น WE 1911เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้จะค่อนข้างสภาพสวยกว่าเจ้าตัวเมื่อสักครู่นะครับอาจจะราคาต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่มากเท่าไหร่นี่นะครับดูจากไกลเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวที่แล้วนะครับถ้าสังเกตดูนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยตัวนี้จะค่อนข้างสึกออกมานิดนึงนะครับสีถลอกแต่ว่าตัวนี้จะค่อนข้างใหม่กริปเลยนะครับแมกกาซีนเห็นไหมครับค่อนข้างเอี่ยมเลยแทบจะเหมือนมือหนึ่งเลยครับตัวนี้พร้อมกล่องปืนนะครับกล่องเดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันนะครับสำหรับตัว WE ตัวนี้นะครับไม่มีกระสุนนะครับสไลด์ค้างนะครับสไลด์ค้างนะครับโอเคถือว่าใช้งานได้ปกตินะตัวนี้แทบจะเหมือนใหม่เลยนะครับสภาพสวยงามมากเลยถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับงานไต้หวันนี่เป็นที่นิยมกันของตลาดนะครับมาครับมาดูตัวต่อไปกันตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานไต้หวันอีกเหมือนกันเป็นตัวบาเดต้าครับตัวนี้เป็น M92 นะครับตัวนี้เป็นยิงได้เฉพาะเซมินะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูเนื้องานกันนะครับเป็นสีเงินสวยงามครับตัวนี้เป็นที่นิยมของตลาดนะครับใครชอบบาเดต้าส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นตัวสีเงินนะครับแล้วตัวนี้เป็นงานของไต้หวันนะครับสภาพนี้หายากอยู่นะครับดูนะครับแทบจะไม่มีรอยเลยตัวเซฟก็ยังอยู่ดีนะครับไม่หักนะครับดูแมกกาซีนครับโอเคเดี๋ยวมายิงให้ดูกันดีกว่านะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับไม่มีเสียงนะครับสไลด์จะฝืดนิดนึงนะครับโอเคนะครับเพิ่งหมดสไลด์ค้างนะครับโอ้ถีบหนักนะครับอันนี้กดคันแขวนสไลด์ไว้นะครับนี่นะครับก็จะยิงให้ดูประมาณนี้นะครับก็สินค้ามือสองนะครับวันนี้นะครับที่เราจะลงกันนะครับก็จะมีประมาณ6ตัวนะครับ 5-6 ตัวอย่างที่เห็นในเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีพวกกล็อกนะครับมาอีกแล้วก็191จะมีมาเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าวันนี้ขอรีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปแรกของวันนี้นะครับถ้าไหนสนใจนะครับมือสองนะครับสวยๆนะครับสภาพกริบๆแบบนี้นะครับล็อตนี้เป็นงานไต้หวันส่วนใหญ่แล้วก็สภาพสวยๆส่วนใหญ่ก็ไปต่อเข้ามาได้นะครับรายละเอียดในการติดต่อเนี่ยจะขึ้นมาให้ด้านข้างนะครับท่านใดที่ต้องการขายก็ลองติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยครับจะได้พลาดข่าวสารใหม่คลิปใหม่ๆรวมถึงเพื่อนใหม่ที่จะเข้ามานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ